ในภาษาอังกฤษถ้าเราอยากจะถามว่าเสร็จหรือยังเนี่ยนะครับเสร็จอะไรล่ะครับก็อะไรก็ได้แหละที่มันต้องแบบทำแล้วเสร็จแล้วนั่นเองก็อย่าลืมเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้คำว่า have you done เพราะถ้าไปใช้ have you done มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบ 0.5 นั่นเองครับดังนั้นคำถามคือแล้วคำว่า have you done มันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยอาจจะเห็น 2-3 เวอร์ชันแล้วก็มายำกันแบบ Thailand only ถ้าจะถามว่าเสร็จหรือยังเนี่ยนะครับมีอยู่2วิธีครับต้องใช้ are you done หรือ have you finished นั่นเองนะครับมีคนถามว่าใช้ are you finished ได้ไหมถามผมจะไม่ใช้แล้วกันนะครับผมจะใช้ are you done หรือ have you finished นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับ are you done with your homework หรือ have you finished your homework นั่นเองนะครับ are you done with the project ถ้า are you done with ด้วย have you finished the project แต่ถ้าจะเป็น have you done ในภาษาอังกฤษที่จริงแล้วมันจะแปลว่าทำหรือยังครับแล้ว have you done มันจะต้องมีกรรมมารับทุกครั้งนะครับเช่น have you done your homework yet have you done your project yet ก็คือทำกันบ้านหรือยังทำโปรเจกต์กันหรือยังครับแล้วก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าคำว่า finish ที่แปลว่าเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าหมดแล้วนั่นเองนะครับโอ้โห mango finish อันนี้ไม่ได้นะครับอาจจะใช้คำว่า we ran out of mangoes นะครับหรือว่า the mangoes are sold out นั่นเองเนี่ยนะครับก็คือขายหมดแล้วหรือว่า we ran out of mangoes หรือ we don't have any more mangoes แต่ถ้าจะไปใช้ mangoes finish เนี่ยก็เหมือนเดิมเป็นภาษาอังกฤษแบบ 0.5 แต่ฝรั่งก็เข้าใจแต่มันจะแปลว่ามะม่วงเสร็จแล้วนั่นเองนะครับ มะม่วงมันจะเสร็จแล้วอะไรของมันวะมันเป็นมะม่วงนะครับไม่ใช่ผลมันจะทำอะไรเสร็จเนี่ยขอโทษ